พูดธรรมะเสียงไม่ออกแล้วนะในปี838นี้ไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันธ์แย่ลงทุกวันทุกวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานที่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดบทใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำระกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแซงมาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปรุงใดๆมักจะมีกิเลสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มๆดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้รับความผาสุกเย็นใจบ้างกลับได้แต่ผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายในจิตใจเสียมากต่อมากดังนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปกิเลสปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียถ่ายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยำย่ำยีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเหลวไปหมดทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจริงเอาจังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้ง4ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้แหละผลิตมรรคผลขึ้นมาให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากออกจากหลักความจริงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระทัยซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกินอะไรๆมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นท่านพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายตายใจไปเลยไม่ทราบว่าอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งในอิริยาบถทั้งสี่นั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของกิเลสพ
พาให้แสดงทั้งนั้นแม้ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทำงานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเลาะๆแหละๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายไม่ทราบได้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเลาะแหละด้วยนั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้จิตใจจะคึกคักขึ้นมาบ้างก็ชั่วระยะประเดี๋ยวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัฏจักรไม่มีคำว่าอ่อนตัวส่วนธรรมจักรนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิตตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเลสตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัฏจักรวัฏวนจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักรหมุนตัวอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวัดแกว่งร้อยกี่ปาฐะมีตั้งแต่เรื่องที่กงจักรของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้กิเลสมันเตะวิ่งไปวิ่งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบสะเดือนบ้งคือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเลสที่มาเตะมาถีบมายันเราแม้แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักรโอเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคำที่ว่าใจไม่ตายกิเลสเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกำจัดมันเสียเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชราลงไปในกฎตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลสจะยอมให้พ้นเมื่อมือของกิเลสไปได้อย่างไรอนิจจังก็เพื่อกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้ก่อโกยเอาผลไปเสียทั้งสิ้นอนัตตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสสวมรอยธรรมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันจึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยสำหรับจิตใจแต่ละดวงละดวงที่คงจักคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทำงานถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันธ์ล้วนๆหมุนตัวไปนั้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันธ์อันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวไปได้คำว่าฝันนี้ปุถุชนเรากับท่านผู้สิ้นกิเลสและย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันธ์ที่มีกิเลสผูกมัดรัดรึงนั้นฝันไปด้วยอำนาจกิเลสพัวพันตีดดิ้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันธ์ของพระอรหันต์ท่านฝันฝันไปตามเรื่องของขันธ์ดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปดับไป
เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปาทานเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นภัยและท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิ้งเหล็กดีดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอำนาจของกิเลสดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสำคัญมากฝันไม่มีเวลาหยุดยั้งความโลภ ก็ออกจากความฝันความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดๆทั้งนั้นความโกรธราคะตัณหามีแต่เรื่องความฝันสดๆร้อนๆ ด้วยอำนาจของสมุทัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏจักรและจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดหลุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทำนองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากำจัดปราบปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาฉันใดหมุนไปฉันนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ที่อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วช้าละมกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็นเกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ำกันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัฏจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทำมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวลาเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นั่นแหละเรียกว่าทำมาโปรดมาทำลายกงจักรของวัฏจักรให้อ่อนตัวลงไม่แข็งแกร่งอย่างเต็มที่ 100% เหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์พระองค์นั่นแหละคือเอาน้ำมาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรที่จะหลุดที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ในการเวลานั้นก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปดังศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรหลุดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แก่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งที่อุปนิสัยนั้นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกรอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอกก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีอุปนิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัฏวนวัฏจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อธรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนธรรมมาเปิดปากคอกให้เวเมภิกขเวอันตาปปาจิเตนะนะเสวิตบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเบญจวัคคีย์ที่พร้อมแล้วก็ได้บรรลุธรรมถึงผังไปเรื่อยจากนี้ก็เปิดเรื่อยปากคอกสัตว์ทั้งหลายก็ออกไปเรื่อยนี่แลผู้ออกโดยแท้ติดคุกมานั้นเท่าไหร่คุกคือวัฏจักร
ติดมากี่กับกี่กันท่านเหล่านี้เพิ่งได้พ้นในเดี๋ยวนั้นในเวลานั้นแล้วพ้นตลอดไปไม่มีวันกลับมาก็คือท่านผู้พ้นกิเลสก็คือพ้นจากวัฏจักรวัฏวนแห่งกองจักรทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สำคัญเอาวงปัจจุบันซึ่งหมุนอยู่ในหัวใจนี้เป็นตัวยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิดเป็นภพเป็นชาติสูงสูงต่ำต่ำลุ่มๆนอนๆอันเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั้นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไปยิ่งเห็นยิ่งชัดท่านเห็นชัดนั่นแหละท่านถึงทำลายกองจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวของมันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏวนวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นนอนนอนเหมือนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ขาดสะบั้นลงไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับผึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแหละผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัฏทุกข์แห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนได้รับความทุกข์ความทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วเพิ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราควรนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัฏวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัฏจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนวิวัตจักรได้แก่ธรรมเราก็กำลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามกำจัดกองจักรอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกองจักรอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกองจักรของวัฏวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเห่อขนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งสมาธิธรรมใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านและเพิ่มกำลังความสามารถความอุตสาห์พยายามเข้าไปโดยลำดับลำดาอำนาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอำนาจแห่งวัฏจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิทำตีต้อนให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังแต่อุปชายะที่ท่านสอนให้เกสาโลมานาขาตันตาตะโจนี่แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสวัฏวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานาขาตันตาตะโจของสัตว์โลกโดยมันเสกสรรปั้นยอขึ้นจะใหม่ว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของเจริญรุ่งเรืองของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งๆที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยกิเลสเสกสรรปั้นยอโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานของมันประดิษฐานขึ้นมาใหม่ผิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรเสีย
สุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราภูเขาภูเราเลยคละเคล้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมืองหาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอเจอตั้งแต่เรื่องจำปองของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นคติตัวอย่างพินิจพิจารณาเหล่านี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเกสาโลมานาขาตันตาตะโจนี่ก็กองอสุภะอสุภังกองป่าช้าผีดิบทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าช้าผีดิบตามอำนาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆนี่ละวัฏวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในภพใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหารอันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ำดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสำคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญามันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังถาวรอย่างไรบ้างแยกลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัฏจักรนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัฏจักรหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี้อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสำคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยิบยับยับตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสำคัญมั่นหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยะออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเลสตะล่อมเข้าสู่วงจำกัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาออกที่กายพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิดความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทำลายวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัฏจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหันแหลกจากธรรมจักรคือสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่โดยลำดับลำดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มีตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเพียงไกลแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหันแหลกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมจักรมีกำลังวิวัตจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความหลุดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักรที่กำลังทำงานอยู่เวลานี้หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลำดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกิเลสละเอียดโดยลำดับสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชื้อไฟส่วนหยาบที่สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความซาบซ่านมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมจักรเริ่มทำงานธรรมจักรกำลังหมุนตัวเข้าไปวิวัฏจักรก็เป็น
กระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัฏจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้วพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปซะจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันธ์อาการของธาตุคือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เจสาโลมานขาทันตาตะโจอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดตับไตเส้นถุงมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันธ์คือความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวที่บ่งการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สำคัญมั่นหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นที่นี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูสัญญาสังขารตัวสำคัญมั่นหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสวันยังค่ำวันยังค่ำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลสสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนี่สิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโน้ทั่วแดนโลกธาตุนี้กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาตุก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมีแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปจนเลยถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลสที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิชิตาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นเมื่อไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมามากต่อมากอวิชชาเป็นอะไรทำไมเป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหันแหลกกันให้แตกกระจายลงไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจ่อลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นพังทลายแล้วอันใดไม่มีที่ไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นใน3แดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสภายนอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอำนาจของธรรมจักรตีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัฏจักรเมื่อวิชชาพังทลายลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจักรแตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัฏพ้นจากวัฏจักรวัฏวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามานี่พ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นนี่เราก็ผู้ปฏิบัติก็กำหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัฏจักรเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชำระสสารการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทำไมจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ล่ะต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัฏจักรได้แก่อวิชชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ไหนในโลกกระทาดนี้ไม่มีนั่นฟังสิผู้เดียวนี่เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้อันนี้ชั่วอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดว่างจากจัดจากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นกิเลสว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อความเป็นกิเลสนี่ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นกิเลสเมื่อ
จะจิตตอวิชชาได้พังลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้วนล้วนเมื่ออยู่ในขันธ์นี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันธ์ไปแล้วท่านเรียกว่านิพพานก็มีเท่านั้นนี่แหละวัฏจักรวิวัฏจักรอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างๆต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันเจริญด้วยวัฏจักรทำงานทั้งนั้นเวลานี้มันกำลังทำงานเร่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พออยากได้นั่นอยากได้นี่กิเลสมันผลักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีนุ่นจะเอาให้มีจะเอาให้ได้ความหมายไปอยู่กับของไม่ได้มันเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากความโลภนี่เป็นตัวสำคัญเป็นภัยสำคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุอันสำคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถล่มนั่นแหละธรรมชาตินี่ทำงานถึงขนาดฟ้าดินถล่มฟ้าตรงนี้พังลงไปก็ฟ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่อนี้ได้พังลงไปแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมดไม่มีใดเหลือเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างฆารากลายเป็นอวิชชาและตเวว่าเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหตินี่ดับเวลาดับดับหมดดับพร้อมกันหมดไม่มีใดเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่สุดถ้าเราจะให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนชวดขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเวสเสตวิดาคาก็เหมือนกันเมื่ออวิชามันดับแล้วเท่านั้นแหละนี่แหละรากแก้วคืออวิชาดับลงไปแล้วอนังตเววะไปเรื่อยไปเลยนิโรโธโหติไปหมดเมื่ออวิชายังอยู่กับสร้างฆาราวิชาวิญญาณังวิญญาณปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี้ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของต้นไม้นั้นมีด้วยกันหมดเมื่อจิตาวิชายังมีอยู่เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผลิดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกเวลาปฏิบัติเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี้เลยคือค้นต้นมันเนี่ยเราจะไปมัวดูต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเหง้านี้พอรากเหง้านี้ถอนพรวดขึ้นมาแล้วนับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันอวิชชาอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญญาวิญญาณังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหั่งอปุหะนิชชาโตปรินิบุโตถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ล่ะเมื่อถอนรากแล้วเราไม่ต้องไปถอนละกิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปเลยเลิกกันหมดนี่เราพบชาติดับที่จิตนี่นะไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านลื้อวัฏจักรออกจากพระทัยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศกลางวันให้แก่บรรดาสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรอจะเป็นผู้มีค่ำมีราคานาแน่นยิ่งกว่าตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ธรรมมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเขาเจริญคนนั้นเจริญเนี่ยเขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาเจริญเขาน่าเคารพนับถือน่าอัศจรรย์น่าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ในวัฏจักรคือหัวใจของแต่ละดวงละดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี่แล้วจะหงายทันทีเลยโลกไหนน่ะโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาความเจริญมาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปอีกแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะเมื่อไรแล้วเป็นอันว่า
จะวันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิเลสมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่แหละยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมกว้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิเลสจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรแบบนี้คำว่าพออยู่กับความสิ้นกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอหมดสิ้นกิเลสก็คืออวิชชาปัญญาสร้างขาราเนี่ยกลายเป็นอวิชชาตะเววเสวิราคานิโรโธโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรแล้วนั่นธรรมะนิชาโตปรินิพพุโตดับความหิวความโหยความกระหายโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละบรมสุขอยู่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับตรงที่วัฏจิตวัฏจักรนี้ให้เป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรธรรมะก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสนั่นสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าเลยเชื่ออัดเชื่อทำหมุนตัวเข้ามาสู่อสุธรรมไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรคารวะก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคารวะมีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีล5เป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าละโมกอยู่นั่นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหักห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งมีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศตามวัยของคฤหัสถ์ส่วนพระก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกำจัดกิเลสให้มุดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบ่นก็ไม่บ่นไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นั้นว่ากันไปตามกิริยาของขันธ์เท่านั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทั้งนั้นถึงใจทั้งนั้นโลกจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปี38เข้ามานี้ไม่เคยได้ประชุมเทศให้หมู่เพื่อนฟังเลยทั้งที่มีความเมตตาสงสารตลอดเวลาท่านก็มากำหนดดูธาตุดูขันธ์อันนั้นก็อ่อนอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งให้ผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาร่างกายสังขารนี้หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสันทัตญาณมันก็หดของมันเข้ามาสุดท้ายมาดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดปั้วทีเดียวสนั่นไปเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนำสั่งสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีคำว่ากิเลสอย่าให้มันมาแย้มเป็นอันขาดนะกิเลสที่มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนรเรานี่รวดเร็วมากนะกิเลสนี้จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทำตามไม่ทันเอากิเลสออกก่อนแล้วเอากิเลสออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากคอกธรรมะอยู่ในคอกยังนอนไม่ตื่นเลยกิเลสเอาไปกินซะก่อนอันนี้แหละมันสำคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจริญและธาตุขันธ์ก็อนุญาตได้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี่หมดทิ้นไปจากจิตใจคำว่าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ้นสุดที่มุดหลุดพ้นพอแล้วเอาละพอเนี่ยไปที่แรกก็ค่อยเอาที่อะไรมาวิสุทธามันคันฟันตายใหญ่แล้วเจ้าของเหนื่อยที่เนี่ยไปแล้วมันมาสะท้อนนะสะท้อนกลับมาเจ้าของพอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแล้วสงสารมีเพื่อนมีทำงานอยากให้ด้วยเห็นสิ่งที่แสดงอยู่เหล่านี้นะเพราะเอามาแสดงสดๆร้อนๆนี่นะไม่ได้ไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติแบบนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกเราจะพูดอย่างนั้นอีกนะหรือใครว่าเป็นการโอ้อวดหรือเวลานี้
มันเป็นนี้เป็นการฉุดการลากหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยน้อยตาใจว่างธรรมะพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตาใจหมายความว่าอย่างนั้นสดๆร้อนๆอยู่กับหัวใจของเรานั่นแหละอยู่เพื่อนก็มากถ้าเขาอยู่หัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ไม่ได้นะมาทราบเราต้องไปหนีจากวัดทันทีเราไม่เหมือนใครนะกินทุกอย่างไม่ได้แหละกินทุกอย่างร้อนจนไม่จนหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าอีกให้เห็นผลออกมาแบบนี้เราดูไม่ได้นะถ้าใหม่ก็ให้ผู้ใจนะอบรมที่มาอยู่ด้วยนะเราเป็นรายได้ที่เราไม่อยู่ใช่ไหมจะทำไงเพราะว่านี้อบรมมันดูเพื่อนฝูงนะพวกที่มาใหม่ให้ดูกันให้ดีนะจะมาเก่งๆกลางๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวพร้อมไปด้วยคือเป็นหัวหน้าหนักใจนะเราเนี่ยมันเคยหนักมาแล้วเป็นเช็คเลยไหมเช็คจริงๆอ๋อเออทุกข์มากจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นบ่อยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อให้ท่านรับความร่มเย็นพอเราไปเองอย่างนั้นนี่นะแล้วให้ท่านกระชกกระเชือนด้วยยังไงมันขายเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านจึงมักจะถามถึงเราไปเมื่อกี่วันถามแล้วปัญหานั้นมากแล้วท่านคงดูพระเนรเวลาเราอยู่เป็นยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงเพราะพระเนรกับผมมาตรึงผมไม่ได้นะพอพูดถึงเรื่องความกลัวพระเนรกลัวกลัวผมลองพระแม่คุณตาเนี่ยผมเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่ทำอะไรแหละทำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นปั๊บ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 ถ้าเนี่ยมันมีนี่เก่งๆก้างก้างมาขวางหูขวางตาดูดูอะไรนะหูมีตามีมันก็ไม่ดูนักจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วตามๆกันเกี่ยวกับพระกำเนิดเวลาอติเรกราชเกิดขึ้นกับเล่านั่นแหละท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพระเนรองค์ไหนควรจะตัดอะไรตัดอะไรอะไรเพราะแต่ก่อนผ้าไม่เหมือนทุกวันนี้นะผ้าหายากนี่ยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกราชของท่านมากถึงพระเนรไปก็ทั่วถึงกันทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่เหมือนมีมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้โรงงานมันกี่โรงงานกันไม่รู้แต่ก่อนมันสงครามเริ่มใหม่ๆซะด้วยเนี่ย เราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริโภคบริการในควรจะให้องค์ไหนองค์ไหนเราเป็นคนดูแลท่านมอบให้เราท่านมาดูแลนะท่านนั้นน่ะทิ้งเลยทิ้ง ท่านไม่สนใจละโน่นเวลาจะถามมีโอกาสท่านถึงถามใครได้อะไรบ้างเราก็มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสท่านก็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ครบขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองนะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดวะจอมปราดสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยนั่นเป็นไฟหรือเป็นอะไรนั่นนะไปดูดิไปรถนั่นแหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมให้ผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่เนี่ยส่วนมากท่านมักจะถามพระหือท่านมาได้อะไรไหมล่ะท่านไม่เอาอะไรหือพระเนียนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นพระเนียนไม่ได้คิดบ้างเลยนะกันหนาบแล้วที่นี่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่ก็ไปกองเพลินไว้จริงๆนี่นะโอ้ข้าเป็นไกลเป็นไกลเป็นไม้กองเพลินไว้มีใครมาแตะไม่ได้ท่านมหาไม่มาเลือกเอาก่อนนู่นน่ะเอาขนาดนั้นนะ
ผมมันไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านกับพ่อนี่แหละเวลาท่านทำเหมือนพวกลูกนี่กับผมแบบอยู่ความเพลินท่านตึกไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดี๋ยวดูสิห้องท่านเคยเก็บสั่งสมอะไรเมื่อไหร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทำได้นะท่านทำท่านเอาไว้เพื่อผมให้ผมเลือกซะก่อนผมเอาอะไรแล้วจากนั้นก็เลาะเลยแหละที่นี่นะผมยังไม่เลือกซะก่อนไม่ได้นี่ต้องเอาไว้ท่านสมหาเนี่ยโอ้จัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายเจ้าของไม่ได้สักชิ้นเลยนี่มีอย่างเหลือนั่นเอาแล้วนะบอกท่านไม่เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใช่ไหมเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายแล้วเหรอนั่นพอมากองเอ้าพาเลือกเอาให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้เมื่อละก็เลยว่าท่านดิเป็นฝ่าไกลฝ่ายหลังจนว่าฝ่าไม้บอกว่ามีหลายเอาวัดดูวัดปั๊บเอาของเขาออกใช้ฝ่าสามพื้นเท่านั้นเนี่ยแล้วจักแจ้งเขาออกไปยังก็ได้ของเขาใช้ฝ่าสามพื้นเป็นประจำมันมาพิลึกพิลั่นแต่ว่ายืนวัดตาวันตาเลยว้าจักว่า20 พื้นหรือ30 พื้นวัดมีมันโอเคยุดสั่นแล้วมาเอาเอาไปนั่นเอาไปนู่นแกมันเป็นไหนมันสูงกว่าไหนวะท่านมหันต์เนี่ยไปยืนนั่นที่หลักนั่นที่ก็จะเอาไปยืนนู่นน่ะไปมันจะสูงกว่าไหนวะเนี่ยฝ่าบุญได้บุญได้หนาวะแล้วไปยืนปั๊บแล้วก็เอาอะไรดินสอขีดปั๊บงานไหนอ่ะผมไปยืนมั้งนะไปยืนเป็นประจำกับผมไปยืนไหนผมอยู่ไหนต้องหายไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ท่านก็เข้าไปเทียบปั๊บวะเทียบเอาขีดแล้วของเล่านี่เรื่องเล่านี่อะไหนจะหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่จะไม่ใช่นี่จะไหมโอ้โหแต่จะหัวเดียวไปแล้วไปแล้วโอ้มันสูงกันนี่หนาความจริงก็ไม่สูงกันหลายมันเลยหรอกมันก็เป็นลักษณะเทียบรูปร่างเล็กผมกับสูงก็พอนอยู่หลายอยู่เรื่องแล้วก็เอาจริงนี่โอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพระที่เท่าครบกาศเท่าครบมั่นในทั่วประเทศไทยมันมีใครเหมือนไหมโอ้หาที่ต้องติว่าได้เลยหมดจริงๆนะผมไม่ว่าล่องฟุดกี่เลยนั่นว่าให้ตายจะตายเลยเลยคันล่องถึงแต่นี้เดี๋ยวพ่อคือผู้ใดเลยเอามาได้เมื่อนั้นชีวิตของเรามันเป็นต้องการเอาเลยเลยมันมีคำว่าจะได้เพราะเวลาคนมรณภาพน้องนำจากพังเมิดแล้วเมิดอยู่หันหลังให้เข้าใจเอาปัญหาขึ้นนะเพิ่นมือหนึ่งเมื่อไหร่แล้วของปัญหาปัญญาปิวานหมุนตัวเป็นเกลียวยุ่นขึ้นไปหาเพิ่นกราบเลี้ยงเพิ่นนั่นเป็นยังไงเพิ่นก็ฟังแล้วกราบเลี้ยงเสร็จแล้วเพิ่นใจปั๊บเดียวเท่านั้นล่ะลงปุ๊บเลยกาปะวัดไปเลยมันบ่ว่างดีอย่างนั้นผู้เพิ่นรู้ก็เฮาบ่รู้มันต่างกันนะเฮางมไปงมมาอยู่หาบ่เอาบ่ได้พอเพิ่นใส่ปั๊บเดียวจับได้ปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพิ่นมาสิ้นจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบั้นแล้วผมพอโทอยู่นั่นน่ะพาเนี่ยแตกสันสันเส้นขอกันบ่ติด4ปี5ปีก็กันมันบ่ติดโอ้ก่อนพ้นเสือนี่แตกหลายดีดีพาเนี่ยแตกกระจายหลายเสื้อหัวใจยุ่งหันแน่รถไม่ใส่หลังเห็นไฟบ้างมึงค่อยถามพาสักก่อนรถมาจากท่านปัญญาจะอธิบายให้ท่านโรเบิร์ตฟังก็ได้นะอธิบายให้โรเบิร์ตฟังก็ได้อธิบายที่นั่นก็ได้ไปนั่นมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายจะไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยพอแล้วเอาเก็บออกเลย